ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินะลินะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับรายการอติกนะครับอันอติกมาคุยกับพี่น้องเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นรายการสดนะครับสดๆให้กับพี่น้องหลังจากที่เป็นช่วงวันหยุดยาวนานนะครับสำหรับเมืองไทยของเรานะครับซึ่งถือว่าเป็นเขาเรียกว่าวันตรุษหรือวันปีใหม่ของพี่น้องชาวพุทธเขานะครับหรือเป็นคนไทยหรือว่าเป็นวันปีใหม่ของคนไทยนะครับที่ไม่ใช่ของมุสลิมนะครับเป็นของพี่น้องของเราที่เป็นชาวพุทธนะครับก็ได้เฉลิมฉลองกันไปแล้วก็เช่นเดิมนะครับสำหรับปีนี้ก็มีคนเสียชีวิตมากกว่าปีที่แล้วอีกนะครับก็400กว่าคนนะครับถ้ามีคนมาทำวิเคราะห์ออกมานะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวอุทกภัยน้ำท่วมรวมแล้วนะครับคนตายน้อยกว่าวันสงกรานต์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลเองก็จะต้องคิดแล้วก็ใคร่ครวญแล้วก็หาทางแก้สิ่งหนึ่งสาเหตุนะครับที่นั่งรถขับรถมาที่ไวชแนลก็เปิดฟังก็ปรากฏว่าสิ่งเดียวเลยนะฮะและก็เป็นอันดับแรกเลยนะครับถือทำให้เกิดอุบัติเหตุก็คือเรื่องของการดื่มสุราฉะนั้นแก้ไขต้นเหตุคือการดื่มสุราได้นะครับประชากรชาวไทยนะครับที่ไปร่วมเล่นนะครับเทศกาลสงกรานต์เนี่ยก็จะน้อยลงบางทีพวกเขาเหล่านั้นบางทีก็ไม่ได้เล่นอะไรล่ะครับก็ขับรถมาอยู่ดีๆนะครับก็อาจจะถูกชนหรือว่าถูกประสบอุบัติเหตุได้สำหรับคนที่ขับรถในสภาพที่เมาไม้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขนะครับแล้วก็พยายามที่จะรณรงค์นะครับให้เรื่องเหล่านี้นะครับถูกแก้ไขนะครับไม่ใช่ว่าปีนี้เรามานั่งทบทวนสถิตินะครับว่าใครตายมากกว่าปีที่แล้วไหมนะครับอันนี้ก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นสถิติที่เราจะมานั่งดีอกดีใจกันนะครับแต่น่าจะเป็นเรื่องของความเสียใจที่เกิดขึ้นเพราะว่าคนที่คนหนึ่งเสียชีวิตลงเนี่ยนะครับก็จะมีญาติพี่น้องอีกหลายคนหรืออาจจะทำให้หลายชีวิตจะต้องประสบกับความรันทดหรือว่าคับแค้นนะครับแล้วก็เรียกว่าอาจจะรันทดไปทั้งชีวิตของเขาเลยก็ได้อันนี้มีเหตุการณ์แบบนี้มีจำนวนมากนะครับเราคงไม่ได้หมายรวมว่าเขาจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามแต่หากว่ามีเรื่องการเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นความสูญเสียแต่ดันถ้าหากว่าถามเรื่องราวของอิสลามเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องของสุรานะครับอิสลามเนี่ยไม่อนุญาตให้ดื่มสุราไม่ว่าจะขับรถหรือไม่ขับรถก็ตามนะครับอันนี้ไม่ใช่เฉพาะว่าขับรถจะห้ามดื่มนะครับพอไม่ขับรถแล้วดื่มได้อิสลามไม่ได้สอนแบบนี้อิสลามสอนถึงเรื่องการห้ามดื่มสุราโดยเด็ดขาดโดยเบ็ดเสร็จแม้ว่าจะไปเข้าร่วมโต๊ะเดียวกับบุคคลที่ดื่มสุราศาสนาก็ยังไม่ยินยอมเลยนี่คือความชัดเจนและก็ความรัดกุมนะครับของศาสนาอิสลามที่พูดถึงเราถ้าหากว่าไม่มีการลังเกียจลังงอนกันนะครับแล้วก็ไม่มีความเสียฟอร์มอะไรทั้งสิ้นลองดูสิครับว่าเรื่องราวของอิสลามนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของสัจธรรมการนำมาปรับใช้ในชีวิตวิถีของบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมก็ลองดูสิครับว่ามันเป็นประโยชน์ไหมมันมีสิ่งที่ดีงามไหมแต่สำหรับมุสลิมทุกคนเนี่ยถือว่าอิสลามดีงามทั้งหมดนะครับแต่เมื่อลองทำปฏิบัติอิสลามแล้วมันดีงามมันก็เป็นสะพานต่อหรือเชื่อมโยงไปสู่การเข้าใจอิสลามหรือเข้ารับอิสลามในที่สุดนั่นเรื่องประเด็นที่จะเกิดขึ้นแต่ประเด็นแรกก็คือว่าการได้สัมผัสกับสัจธรรมนะครับอ้าวอันนี้เดี๋ยวจะเกินยาวนะครับก็สำหรับวันเสาร์นี้นะทางทีมงานมีโปสเตอร์หรือมีทางเบตงเนี่ยนะครับเราก็จะไปเบตงกันนะครับเชคดีดอนะครับแล้วก็อาจารย์ซึกดีก็จะกลับแล้วก็อาจารย์ยูซุฟก็จะกลับมาในวันประมาณวันที่21นะครับนะแต่ว่าเรามีงานกันที่เบตงครั้งแรกที่เราไปที่เบตงนะครับพี่น้องขอวิทยากรมา3ท่านมีเชคมีอาจารย์ซึกดีแล้วก็มีผมจะไปบรรยายให้กับพี่น้องฟังนะครับแต่ว่าไม่ได้งานของไวท์ชาแนลนะครับแต่วิทยากรของไวท์ไปบรรยายให้กับพี่น้องได้ฟังก็เป็นครั้งแรกสำหรับผมด้วยนะครับที่ลงไปที่เบตงนะครับไปที่เบตงแล้วก็
ได้ข่าวว่าเบตงมีอะไรที่มากมายเหลือเกินนี่นะครับวันเสาร์ที่23นี่นะครับเพื่อซื้อที่ดินวากัฟนะครับนี่นะครับเราก็ได้นวดให้กับพี่น้องนานเหลือเกินนะฮะสำหรับเทปนี้นะฮะประชาสัมพันธ์นี้นะครับน่านะครับมีดร.สุวินลุตฟี่ด้วยนะครับไปนักอาจารย์มัสลันนะครับแล้วก็ยังมีทีมงานนะวิทยากรของไว้นะครับเชริดออสมดีผมแล้วก็อาจารย์ซิริมูมัสซีสามคนนี่นะครับไปให้ความรู้กับพี่น้องที่นั่นนะครับแม่นะครับสดใสเหลือเกินนะครับสำหรับนะฮะสปอตนะเด็กๆนะครับมาเรียกร้องเชิญชวนให้กับพี่น้องนะครับนี่นะครับทีมงานของเบตงนะครับมาที่งานของนราธิวาสด้วยนะครับนี่นะครับจองร้านค้าพี่น้องก็เต็มที่เลยนะครับนี่นะครับนะครับนะครับคุณอิสมาอีลนะคุณอับดุลลาตีฟนะครับโทรศัพท์ไปได้เลยนะครับว่าร้านรวมเป็นยังไงบ้างเต็มหรือยังนะครับมีที่ทางให้เขาได้วางแผงขายหรือไม่นะครับมานี้แหมเบตงนี่ก็จัดผมไม่รู้ว่าจัดครั้งแรกหรือไม่นะครับแต่ว่าแหมกระแสดีเหลือเกินนะครับนะฮะกระแสดีจริงๆนะครับได้ข่าวว่าทางถ้าขับรถไปเนี่ยทางก็จะสวยงามนะครับแต่ว่าจะคดเคี้ยวไปตลอดทางใครขับถึงเบตงได้เขาก็ถือว่าเรียกว่ามือฉมังคนหนึ่งเลยทีเดียวเชียวนะครับนะของผมกับทีมงานเนี่ยถึงต้องไปลงที่ปีนังอ่ะแล้วนั่งรถจากปีนังนะครับเข้าที่เบตงเขาบอกว่าสะดวกกว่าใกล้กว่าแล้วก็ไม่น่าจะเป็นอะไรที่เป็นการเดินทางที่ดีกว่าเอาละครับไปบรรยายที่เบตงแต่ว่านั่งเครื่องบินไปต่างประเทศด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ผ่านผลสักเล็กน้อยนะครับก็ดีเหมือนกันนะมีอาจจะมีเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้กับพี่น้องฟังในรายการคุยถูกคอนะครับวันนี้พูดเรื่องเกี่ยวกับง่ายๆนะครับของง่ายๆของที่อยู่กับพี่น้องทุกคนไม่เคยมีไม่มีบุคคลใดบนโลกดุนยาที่จะไม่มีสิ่งนี้นะครับไม่มีใครเลยนะครับบนโลกดุนยาที่จะไม่มีสิ่งนี้นั่นก็คือเรื่องของการกินนะเรื่องของการกินการรับประทานการดื่มกินอย่างไรดื่มอย่างไรนบีกินอย่างไรดื่มอย่างไรพี่น้องมาดูว่ามารยาทมุสลิมต่อการกินเนี่ยหรือมารยาทในการกินเนี่ยนะครับในการรับประทานอาหารอิสลามสอนมหาศาลเลยนะครับแต่เราเองไม่ค่อยถูกนำมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับเดี๋ยวชื่อตอนเดี๋ยวทีมงานขึ้นให้ด้วยนะครับมารยาทในการกินหรือนบีกินอย่างไรนะครับนี่นะครับมารยาทมุสลิมกับการกินหรือว่ากับการรับประทานอาหารเอาพี่น้องลองดูนะครับในเบื้องแรกก็คือว่าให้เลือกบริโภคอาหารที่ฮาลาลแล้วก็มีคุณภาพพี่น้องในอิสลามนี่นะครับมุสลิมเนี่ยเวลาจะกินอะไรอันดับแรกที่จะต้องมุสลิมจะต้องทบทวนเลยไม่พูดถึงไม่ได้แล้วก่อนจะกินด้วยซ้ำไปก็คืออาหารฮาลาลไหมยาอัยยูฮันนาสโอ้มนุษย์เอ๋ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสเอาไว้นะครับกูลูมิมมาฟิลอาร์ดิฮาลาลันตอยิบันสู่เจ้าทั้งหลายจงกินจากสิ่งที่อยู่บนพื้นแผ่นดินนี้กินอะไรครับสิ่งที่ฮาลาลสิ่งที่ศาสนาอนุญาตอนุมัติให้ทานเนี่ยฮาลาลนี่นะครับตอยิบันแล้วก็ดีด้วยฮาลาลอย่างเดียวแล้วกินแล้วไม่ดีเนี่ยก็ไม่ได้นะครับสมมติว่าเราเนี่ยไปกินอาหารทะเลกินกุ้งกินปลาหมึกสมมตินะครับกินเสร็จแล้วเนี่ยมันผื่นมันก็ขึ้นตามตัวแสดงว่าอาหารทะเลเนี่ยกุ้งปลาหมึกหอยปูปลาเนี่ยนะครับหอยเนี่ยถามว่าฮาลาลไหมฮาลาลศาสนาอนุญาตให้กินไหมศาสนาอนุญาตให้กินแต่มันไตรยีบันมันดีสำหรับเราไหมไม่ดีแบบนี้ศาสนาก็ห้ามเหมือนกันยิ่งกินยิ่งผื่นขึ้นยิ่งกินยิ่งปากบวมยิ่งกินยิ่งถ่ายเอาอย่างนี้เนี่ยไม่ดีไม่ต่อยยีบันสำหรับเราฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลาถึงบอกว่าจงกูลูจงกินที่ต่อยยีบันนะสิ่งที่ฮาลาลันแล้วก็ต่อยยีบันฮาลาลอันดับหนึ่งก่อนคือฮาลาลต่อยยีบันดีไหมถ้าดีกินถ้าไม่ดีไม่ต้องกินอะไรล่ะจะยกตัวอย่างอะไรน้ำอัดลมแล้วกันน้ำอัดลมเนี่ยถามว่าฮาลาลไหมไปดูในสูตรการทำส่วนผสมของการทำน้ำอัดลมแหมผ่านหมดแต่ถามว่ากินเยอะดีไหมหรือกินทุกวันดีไหมคำตอบคือไม่ดี
แบบนี้อิสลามก็ไม่สนับสนุนให้ทานนะครับเพราะอะไรพอมีโทษต่อร่างกายบางทีคำว่าฮาลาลเนี่ยฮาลาลใช่แต่บางทีมันมีโทษต่อร่างกายสำหรับบุคคลหนึ่งยังเด็กๆเนี่ยกินน้ำอัดลมทุกวันนี่ฟันผุนะครับแล้วก็กระเพาะก็นะครับมีแต่สิ่งที่เป็น เรื่องของน้ำตาลเพราะว่าน้ำอัดลมนี่มีน้ำตาลผสมเยอะมากฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาอันดับแรกในการรับประทานอาหารก็คือว่าอาหารนั้นฮาลาลไหมสองอาหารนั้นดีไหมบางทีเรากินส่วนผสมส่วนผสมเนี่ยฮาลาลหมดแต่พอเรามากินแล้วสำหรับตัวเรามันไม่ดีนะอันนี้ศาสนาก็ไม่อนุญาตให้ทานนะครับฉะนั้น เมื่อใดก็ตามนะครับที่เรารับประทานอาหารนั้นอันดับแรกต้องเลือกก่อนว่าฮาลาลหรือไม่นะครับพี่น้องไปห้างสรรพสินค้าไม่มีเลยนะครับอาหารฮาลาลก็ไม่ต้องทานนะครับบางทีมีอาหารฮาลาลเนี่ยพี่น้องบางคนถึงกับดูว่าเอ๊ะแล้วก็อาหารนี่ของใครของทางห้างทำเองหรือว่ามุสลิมมาส่งมาทำก็ต้องถามพนักงานพนักงานก็บอกไปตามความเป็นจริงนะครับพนักงานก็บอกว่าอันนี้เนี่ยบางเฮมบางบัตรเนี่ยเขามาส่งแต่หนูเนี่ยต้องเป็นพนักงานของห้างที่จะตักให้ขายให้อันนี้ก็เป็นอย่างนึงหรือบางคนก็เอาพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นมุสลิมมาขายเลยทำแล้วก็ขายเลยก็มีเหมือนกันนี่เราก็พยายามที่จะดูแล้วก็ระมัดระวังนะครับเรื่องของความฮาลาลเนี่ยมันมีผลต่อสิ่งซึ่งเรานี่นะครับต่อการดูอาของเราด้วยงั้นต้องละเอียดเรื่องนี้นะครับประเด็นต่อมาก่อนรับประทานอาหารนี่นะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งใช้ให้เรากล่าวนามของอัลลอฮ์บิสมิลลาห์นะบิสมิลลาห์นะครับด้วยนามของอัลลอฮ์พี่น้องทุกคนกล่าวได้หมดนะครับบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์ก่อนทานให้กล่าวบิสมิลลาห์เพราะอะไรครับเพราะการไม่กล่าวบิสมิลลาห์ในชัยฏอนจะกินอาหารกับเราด้วยพี่น้องหลายคนไม่ทราบช่วงนี้เด็กเนี่ยอยู่บ้านนะครับฟังตรงนี้เลยนะครับเด็กไปบางคนอยู่ค่ายที่ค่ายเขาก็สอนการกินข้าวแล้วไม่กล่าวบิสมิลลาห์ในชัยฏอนจะกินร่วมกับเราด้วยนะครับไม่น่าจะกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเพราะเราไม่ได้กล่าวบิสมิลลาห์วัยซาลัมยัสกุริลลาห์อินดะตออามิฮิกอลาอัดรักตุมอัลมะบีตะวัลอาชาเวลาใครก็ตามนะครับไม่กล่าวบิสมิลลาห์ในขณะที่จะรับประทานอาหารชัยฏอนจะกล่าวกับพวกชัยฏอนด้วยกันว่าวันนี้มีอาหารกินแล้ววันนี้มีอาหารมีที่นอนแล้ววันนี้มีอาหารเย็นกินแล้วคนเด็กหรือพวกเราที่กินข้าวแล้วไม่กล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยแหละการที่เราไม่กล่าวบิสมิลลาห์นี่แหละครับชัยฏอนจะกินกับเราด้วยชัยฏอนจะกินกับเราด้วยนะครับอันนี้อย่าลืมโดยเด็ดขาดให้กล่าวบิสมิลลาห์สอนลูกสอนหลานนะครับก่อนที่จะนำอาหารเข้าปากนี่ให้กล่าวบิสมิลลาห์ประเด็นต่อมาก็คือถ้าหากว่าไม่กล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงศาสนาสอนทุกทางแก้ไขนะครับเมื่อเรากล่าวบิสมิลลาห์ก่อนกินข้าวจบแต่ถ้าเกิดลืมกินมาเกือบครึ่งจานแล้วลืมนึกขึ้นได้เอ้ามันลืมกล่าวบิสมิลลาห์ให้กล่าวว่าไงครับให้กล่าวว่าบิสมิลลาฮิอัลวะละฮุวะอาคิเราะฮูหรือบิสมิลลาฮิฟีอัลวะลิฮิวะอาคิเราะฮีได้2ทั้งหมดนะครับทีมงานช่วยขึ้นภาพที่2ให้หน่อยนะครับก็เป็นภาพดุอาเผื่อพี่น้องนำมือถือมาถ่ายนะครับให้ว่าเป็นดุอานี่นะครับพี่น้องลองดูนะฮะขอซีจีออกชั่วคราวได้มั้ยครับครับค่อยๆออกครับมารยาทท่านนบีนะครับกล่าวนามของอัลลอฮ์ด้วยกล่าวบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์นะครับด้วยนามของอัลลอฮ์แต่ถ้าหากว่าลืมกล่าวก่อนกินข้าวนะครับมานึกขึ้นได้ช่วงกลางแล้วหรือว่าจะหมดจานอยู่แล้วให้กล่าวว่าไงครับเอาซีจีอติกออกก่อนได้ไหมครับบิสมิลลาฮิอัลวะละฮูวะอาคิเราะฮูดูนะบิสมิลลาฮิอัลวะละฮูวะอาคิเราะฮูนะครับคำอ่านบิสมิลลาฮ์อัลวะละฮูวะอาคิเราะฮูคำแปลด้วยนามของอัลลอฮ์ทั้งในตอนแรกและตอนสุดท้ายนะครับบิสมิลลาฮิหรือบิสมิลลาฮ์นะครับอัลวะละฮูวะอาคิเราะฮูนะครับก็คือด้วยนามของอัลลอฮ์ทั้งในตอนแรกก็คือในตอนที่เราจะกล่าว
ในตอนกินนะฮะเริ่มกินแล้วก็ในตอนสุดท้ายจนกระทั่งจบการกินอาหารเนี่ยนะครับก็เป็นการกล่าวในกรณีลักษณะที่เราลืมอันนี้จะมีบทเดียวนะครับเท่าที่ทราบนะครับบทเดียวนะที่นบีมุสลิมละฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้ให้เรานะครับได้กล่าวในขณะที่ลืมกล่าวบิสมิลลาห์ก่อนกินรับประทานอาหารแสดงให้เห็นว่าการที่เรากล่าวนามของอัลเลาะห์ก่อนรับประทานอาหารนี่นะครับจะเป็นสิ่งซึ่งเขาเรียกว่าเป็นสิ่งซึ่งดีงามแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งเราจะต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้พลาดโดยเด็ดขาดนะถ้าพลาดนบีมุสลิมละฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็สั่งให้เรานี่ทำไมครับแม่สั่งให้เรานี่กอดอเลยนะครับนะต้องมีการกล่าวที่ชดเชยนะครับนะฮะเวลาเข้าห้องน้ำนี่ถ้าลืมกล่าวยังไม่บอกว่านบีบอกให้กล่าวอะไรนะครับแต่ว่าการอ่านลืมอ่านดุอาหรืออ่านบิสมิลลาห์ก่อนกินอาหารเนี่ยนบีกับส่งเสริมนะครับให้กล่าวแล้วก็เป็นดุอาที่กล่าวในขณะที่หลงลืมการก่อนรับประทานอาหารนี่แสดงว่าการกินอาหารและกล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยมีความสำคัญนะครับเอาละครับพี่น้องก็คงได้เก็บภาพนี้ไว้แล้วนะนะครับประเด็นต่อมานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสอนให้เรานี่ได้การได้อะไรได้กล่าวสรรเสริญพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกครั้งที่กินทุกครั้งที่รับประทานทุกครั้งที่ดื่มเดี๋ยวพี่น้องก็ตั้งคำถามว่าอาจารย์ก็ตะกี้อาจารย์บอกไปว่าก่อนกินกับกล่าวบิสมิลลาห์นี่ไม่พออีกหรือไม่พอครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนถึงขนาดนี้นะครับอินนัลลอฮะลายัรฎออานินอับดีอัยยะกูลันอักละตะฟะยะห์มะดะฮูอะลัยฮานบีบอกว่าแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลายัรฎอนี่นะครับริฎอเนี่ยแหละครับลายัรฎอคือการพึงพอพระทัยแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยใครครับอันนิลอาบดีเบาซึ่งอัญญะกุลันอากาลัตะเมื่อเขากินอาหารหนึ่งคำฟายะมะดะฮูและเขาก็สรรเสริญพระองค์อัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาห์นะหยิบอาหารหยิบโรตีหยิบอะไรอ่ะหยิบขนมปังเข้าปากนะครับเข้าปากไปแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์คือสรรพสิ่งที่ได้อยู่บนโลกดุนยานี้ล้วนมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอัลลอฮฺไม่ให้ข้าวมานี่จะอยู่ยังไงพี่น้องแต่อัลลอฮฺถ้าไม่ให้พื้นดินมาแล้วก็ให้ข้าวปลูกบนพื้นดินเนี่ยพวกเราจะทำยังไงถ้าอัลลอฮฺไม่ให้พื้นดินมาเราไปอยู่กลางมหาสมุทรนี่จะกินกันยังไงล่ะทุกวันกินแต่ปลาทุกวันกินแต่ปลาอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับแต่มันจะอยู่ได้เหมือนกับมีข้าวไหมมันจะอิ่มท้องเหมือนกับมีข้าวไหมนี่คือสิ่งซึ่งอัลลอฮ์ทรงเมตตากรุณาพวกเราฉะนั้นเวลาเราดื่มข้าวกินข้าวหรือกินอาหารอะไรกินไปจิบโรตีนะครับเข้าปากเคี้ยวในระหว่างนั้นแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ต้องออกเสียงมาก็ได้ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ในใจฟะฮามิดะฮูนบีบอกว่าฟะยะห์มะดะฮูนบีบอกว่าและเขาสรรเสริญพระองค์สรรเสริญในความรู้สึกอัลลอฮ์นี่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ข้าวมานี่จะทำยังไงนี่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้กินอาหารเช้าไม่ให้กินโรตีแล้วฉันจะมีพลังที่ไหนไปทำมาหากินอัลฮัมดุลิลลาห์เอายาชรบันชรบัตันฟะยะห์มะดะฮูอะลัยฮาและใครก็ตามที่ดื่มนะครับดื่มน้ำนะครับดื่มเสร็จอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือลักษณะของมุมินที่สรรเสริญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอึกนึงก่อนฮัมดุลิลลาห์บางคนก็ดื่มครับดื่มเสร็จโอ้มีไหมมีเยอะดื่มเสร็จโอ้สดชื่นจังดื่มเสร็จอะไรดื่มเสร็จอะไรล่ะอุทานอย่างอื่นมาแล้วกันเอาแต่ว่าถ้าเป็นมุมินนะครับเวลาดื่มอะไรก็ตามอัลฮัมดุลิลลาห์ในใจก็ได้ออกมาเป็นคำพูดก็ได้ไม่ผิดนะครับสิ่งเหล่านี้มุมินจะต้องมีนะใครที่ทำอย่างนี้เนี่ยอินนัลลอฮ์นบีบอกอินนัลลอฮ์ลายัรฎอแท้จริงอัลลอฮ์ทรงพึงพอพระใจบุคคลเหล่านี้ซึ่งพอพระทัยบุคคลเหล่านี้นี่คือลักษณะของมุมินที่น่าสรรเสริญเป็นมุมินที่อัลลอฮ์ทรงรักพวกเราไม่ค่อยได้เรียนรู้หะดีษพวกนี้นะครับเราเรียนแต่เรื่องของฟิกอย่างเดียวนะครับ
ม่ใช่เป็นสิ่งผิดนะครับอันนั้นก็ต้องเรียนแต่เราเรียนเสร็จแล้วเราก็มีคุณลักษณะที่ไม่ที่ไปทำร้ายพี่น้องเราเองการเรียนรู้ของเราไปทำร้ายพี่น้องของเราไปตำหนิพี่น้องของเราไปสาปแช่งพี่น้องของเราและยัดดอนแล้วอัลลอฮ์จะพอใจได้ยังไงนี่แค่เรื่องง่ายๆนะครับการกินการดื่มและอัลฮัมดุลิลลาห์เรื่องนี้เรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องศาสนานบีนำมาบอกกับพวกเราไม่ใช่แต่ประเด็นก็คือว่าเราได้ใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยครบถ้วนกระบวนความหรือเปล่านะครับนบีบอกว่าสตรีคนหนึ่งเนี่ยลงนรกกับเพราะแมวแล้วสตรีคนหนึ่งขึ้นสวรรค์กับเพราะสุนัขเอาพี่น้องและของเราเนี่ยอะไรอะจะเอาเป็นเอาตายนะมัสยิดหนึ่งเนี่ยอ่านดูอากุนูดซูโบนเนี่ยเอาเป็นเอาตายนะครับไม่ร่วมสังฆกรรมเอาแยกสุราไปอิสลามไม่ได้อยู่แค่นี้แล้วถึงขั้นแยกสุราไหมก็ไม่ถึงขั้นนะครับนั้นเวลาการด่าว่าการเรียกร้องผู้คนมันก็ต้องมีฮิกมะมีวิทยาปัญญามีอุสลูบมีแนวทางในการที่จะนำเสนอสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันนะครับเรื่องที่อัลลอฮ์จะพอใจเรื่องง่ายๆแบบนี้แต่เราค่อยถูกสอนไหมเราไม่ค่อยถูกสอนเราไปเน้นซะอย่างอื่นซะมากกว่าไอ้เรื่องผิดหลักการต้องผิดหลักการนะครับแต่เราไม่ก็ไม่ได้เราเองก็ต้องพูดเรื่องอื่นด้วยไม่ใช่ชีวิตของเราทั้งชีวิตพูดอยู่เรื่องเดียวพูดอยู่เรื่องเดียวมันมีเรื่องอื่นที่เป็นอิสลามแบบเนี้ยเป็นอิสลามไหมเป็นเราเคยบอกไหมเราก็ไม่ค่อยได้บอกตออามุนวาฮิดยักฟีอิสไนนี่เนี่ยเรื่องต่อมาที่เป็นมารยาทของนบีเป็นมารยาทของมุสลิมนะคือนบีส่งเสริมให้กินอาหารเป็นญะมาอะห์เป็นกลุ่มๆเป็นญะมาอะห์รวมกันกินนบีบอกว่าตออามุนวาฮิดอาหารสำหรับ1คนเนี่ยยักฟีมันพอเพียงแล้วกับใครครับอิสเนน2คนวะตออามุนอิสเนนแล้วอาหารสำหรับคน2คนยักฟีมันพอเพียงแล้วสำหรับอัรบะอะห์4คนตออามุนอัรบะอะห์อาหารสำหรับ4คนมันก็พอเพียงสำหรับอะไรครับสำหรับซะมานียะห์8คนทำไมนบีส่งเสริมให้เรากินอาหารเป็นญะมาอะห์เป็นญะมาอะห์ก็เพราะอะไรก็เพราะเนื่องจากว่าอาหารจะมีบารากัตมีความเพียงพอพี่น้องลองดูก็ได้นะครับเย็นนี้เลยเนี่ยไปทำเลยสมมติว่ามีลูกอยู่3คนมีพ่อมีแม่ลูกอยู่3คนลูกคนที่1ตักข้าวไปเล่นเกมอีกคนนึงตักข้าวไปอยู่หน้าบ้านอีกคนนึงตักข้าวไปเล่นเฟซภรรยาตักข้าวไปอยู่ในครัวสามีตักข้าวไปอยู่ชั้นบนถามว่าแบบนี้มีบารากัตมั้ยไม่มีทำไมไม่ลองกินรวมกันล่ะครับลองกินรวมกันแล้วมันจะพอเพียงด้วยประหยัดด้วยอาหารที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยพอเพียงสมมุติว่าอาหารเนี่ยพอเพียงสำหรับ2คนนะมันพอเพียงสำหรับ4แต่เวลาพออาหารเนี่ยพอเพียงสำหรับ4คนแต่กลับกลายเป็นว่า8คนกินได้อิ่มมันมีบารอกัตอันนะอัศฮาบันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์เนี่ยก็รู้มาหานบีแล้วก็มาถามนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์อินนานะกุลวะลานัชบาวนบีพวกเรานี่นะกินกันยังไม่เคยอิ่มเลยทำไมอ่ะนบีจ๋าบอกหน่อยสิพวกเราเนี่ยกินอาหารกันแต่ทำไมครับวะลาตัชบาวแต่พวกเราไม่อิ่มเลยใช้คำว่าพวกเราคือบรรดาซอฮาบะห์นะครับกอละนบีก็เลยถามว่าฟะลาอัลลกุมตัฟตาริกูนแล้วพวกท่านแยกกันกินใช่ป่าวต่างคนต่างกินใช่ไหมกอรูนะฮัมซอบะตอบไปไม่อายเลยนะตอบไม่ต้องคิดเลยใช่ครับใช่เราสู้พวกเราเนี่ยกินกันแบบต่างคนต่างกินไม่ได้สนใจใครเลยต่างคนต่างกินกอละนบีก็เลยสอนว่าฟะจะตามีอูอาลาตออามีกุมพวกท่านจงรวมกันกินอาหารนะวัสกุรุสมัลลอฮ์และก็การนามของอัลลอฮ์นะอะไลฮิยูบารักละกุมฟีฮิแล้วบารากัตจะถูกประทานลงมาบารากัตเนี่ยจะถูกประทานลงมาถูกประทานลงมาวันนี้เนี่ยเรากินอาหารรวมกันไหมพี่น้องไม่อะสังเกตสิสังเกตพี่น้องเลยสังเกตก็ได้ถ้าเราไปร้านอาหารสมมติว่าไปกัน5คน
จะไปเป็นครอบครัวหรือเพื่อนฝูงก็ได้เสร็จแล้วทั้ง5คนก็ต่างคนต่างอ่ะอันนี้ก็กระเพราไก่อ่ะอันนี้ก็ข้าวผัดอันนี้ก็อะไรก็แล้วแต่คนละจานคนละจาน5จานปรากฏว่ากินเขาไม่อิ่มบางทีเผลอขอเบิ้ลด้วยแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะพี่น้องไปสั่งเลยอาหารสมมติว่าบนโต๊ะเนี่ยมีอยู่4อย่างนะครับมีไข่เจียวมีซุปมีละอ่ะ4อย่างข้าวเปล่าคนละจานกับกลายเป็นว่าสำรับนี้เนี่ยมันพอมันอิ่มนะครับแทบจะไม่ต้องเพิ่มเลยถ้าเพิ่มก็คือเพิ่มข้าวกับไม่เพิ่มเพราะมันมีบรรยากาศยิ่งกินรวมกันเป็นญะมะฮ์ยิ่งมีบรรยากาศเพราะนบีบอกว่าอยู่บ้านหรอกความจำเริญมันจะถูกประทานลงมาเนี่ยกับการกินเป็นญะมะฮ์เพราะซอฮาบะต่างคนต่างกินนบีบอกไม่ให้กินร่วมกันวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยถือสืบทอดมาถึงปัจจุบันนะครับพี่น้องไปดูมาดีนะไปดูที่มักกะสิเวลาเขาละสินอดเนี่ยเขาไม่ได้กินคนเดียวนะครับนั่งอิบนุพะลัมมาใส่จานกินคนเดียวไม่ใช่นะครับเขาก็มานั่งรวมกันมีอะไรบางทีเขามีอะไรเขาก็แบ่งกันครับแบ่งปันกันแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ต่างหากแต่มันมีบรรยากาศมีความจำเริญในสังคมเราเนี่ยไม่ค่อยมีสิ่งเหล่านี้มันจึงไม่มีบรรยากาศสมัยก่อนเนี่ยเขาเลี้ยงเป็นถาดถูกไหมเป็นถาดแล้วเราก็กินกันอิ่มนะคนนั้นก็ฉีกไก่ให้ไอ้คนนี้ก็เอาตักซุปเอาว่ากันไปอิ่มสนุกสนานแต่เวลามาเป็นเดี๋ยวนี้มาเป็นอย่างเช่นแต่งงานก็มาเป็นบุฟเฟ่ผมไม่ได้มาปฏิเสธบุฟเฟ่อะไรนะครับเทียบให้ฟังปรากฏว่าบุฟเฟ่ต์นะต่างคนต่างตักต่างคนต่างกินก็ไม่ค่อยมีบรรยากาศอันนี้เขาเรียกวิถีฝรั่งไม่ค่อยมีบรรยากาศแต่ถ้าเป็นมีบรรยากาศล่ะเลี้ยงแบบเดิมๆครับหาช่วยหาเด็กมาเสิร์ฟหน่อยเลี้ยงเลยโต๊ะนี้มาแล้วโต๊ะนี้มามีแกงมีซุปมีข้าวมันข้าวหมกอะไรก็ว่ากันไปมีขนมนมเลยแล้วกินกันแล้วมันมีบรรยากาศมีความจำเริญแต่เวลาต่างคนเอาถ้วยอาจารย์ของตัวเองต่างคนต่างกินไม่มีบรรยากาศอาหารก็ทำไมครับก็เยอะด้วยนะครับแล้วก็เหลือเยอะด้วยเพราะบางคนก็ไปตักเกินตัวอยากกินพอเอาเข้าจริงกินไม่หมดนี่คือสิ่งที่ศาสนาสอนไว้นะพี่น้องก็อยากจะบอกพี่น้องกระตุ้นว่าเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับจะต้องเพียรพยายามในการที่จะรักษาเรื่องราวของความเป็นซุนนะในการกินของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการที่เราอ้างว่าเราประกาศเป็นชาวซะลัฟเราประกาศว่าเป็นชาวอะลุซุนนะวัลญะมาอะห์ประกาศเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าจะตามอัลเลาะห์จะตามนบีมันก็ต้องมีความหลากหลายนบีมาอยู่กับเราตั้ง25ปีนะครับไม่ได้มาสอนเรื่องเดียวนะครับอิสลามนบีมาสอนตั้ง23ปีนะสอนเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอิสลามมีเยอะแยะมากมายนะครับบางทีเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราก็เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไปเน้นเรื่องเราที่อยากจะเน้นไม่ใช่นะครับอิสลามคือความเป็นสมบูรณ์อิสลามคือความเป็นกามินที่นบีได้รับองค์การจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาว่าอันเยามะในวันนี้วันซึ่งอะไรวันซึ่งศาสนานั้นสมบูรณ์เมื่อความสมบูรณ์ของศาสนานั้นไม่มีอะไรมาตำหนิอีกแล้วเพียงแต่ว่ามัสอาละประเด็นต่างๆที่มันเกิดขึ้นสมัยใหม่ก็มีการตอบคำถามกันไปบนพื้นฐานของอัลกุรอานและก็ฮะดีษอันนั้นก็แน่นอนอยู่แล้วแต่เรื่องความสมบูรณ์ศาสนาสมบูรณ์ในเรื่องทุกเรื่องแล้วนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเบรกเสร็จแล้วนะครับเข้ามาเบรก2เนี่ยก็จะต่ออีกนิดนึงแล้วก็จะเปิดสายให้กับพี่น้องเรื่องราวของมารยาทในการกินนะครับThank you.
mempersilakan Muslimin Muslimah ikuti Majlis Jalinan Mahabbah Assalam Betong bagi tujuan memungut derma membeli tanah wakaf bernilai 9 juta baht. Saksikan ceramah yang akan disampaikan oleh barisan penceramah peringkat negara terdiri daripada Profesor Madya Dr. Ismail Lutfi Cepakia, Profesor Madya Mazlan Muhammad, Sheikh Ridha Ahmad Samadi, Acan Siddiq Muhammad Said, Acan Muri Timasin. Saksikan persembahan pentas yang beraneka oleh Remaja Betong, Jualan Murah, Pameran dan lain-lain lagi. Majlis dirasmikan oleh Berbahagia Tuan Udo Noi Thap Tim, Timbalan Governor Wilayah Jala, 23 April ini semenjak 1 petang hingga seterusnya di Sekolah Menengah Wirarat Perasaan Betong. Pastikan anda sekeluarga dalam Majlis Jalinan Mahabbah Assalam Betong. Jom kita bersama. รู้สึกเหมือนกำลังจะจมน้ำไหมและด้วยพระเมตตาของอัลลอฮ์พระองค์ก็ส่งคนคนหนึ่งจากหลายล้านคนบนโลกใบนี้ให้ช่วยดึงมือของเราขึ้นมาพบกับแสงสว่างพบกับทางที่เที่ยงตรงสอนให้เราว่ายน้ำอย่างเข้มแข็งออกจากกับดักวังวนที่พร้อมจะดูดกลืนเราอย่างไม่ปราณีและขณะที่เรากำลังใช้ชีวิตอย่างสบายใจเราไม่รู้เลยว่ายังมีอีกกี่คนบนโลกใบนี้ที่กำลังจะหมดแรงและจมลงสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้คือเราต้องช่วยกันดูแลมือแห่งความช่วยเหลือที่อัลลอฮ์ทรงประทานมาให้อย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ภารกิจผู้ศรัทธาอาทิตย์ที่1พฤษภาคมนี้บ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปที่ไวท์ชาแนลมาจากสวีเดนครับจะมาดูหนังเรื่องนี้นะครับได้เวลาพิสูจน์อามีนภาพยนตร์ทอดเกียรตินบีในรูปแบบ DVD ถ้าความเข้าใจในอิสลามที่ลึกซึ้งกินใจพร้อมที่จะให้คุณส่งตรงถึงคนที่คุณรักแบบง่ายให้ทุกสถาบันทุกบ้านทุกหัวใจได้ศึกษาได้ครอบครองพลังแห่งอีมานด้วยแบบอย่างจากศาสนทูตของอัลลอฮ์ผ่านดีวีดีอามีนผมตื่นตันมากเลยรู้สึกอีมานขึ้นเยอะจะได้มีความอีมานจริงอีมานอยู่แล้วก็ได้เพิ่มขึ้นไปอีกเยอะๆเลยทำให้ผมมีความศรัทธาผมว่าผมศรัทธามากขึ้นวันนี้พร้อมแล้วกับการรอคอยนานนับปีดีวีดีแห่งประวัติศาสตร์อามีนมาพร้อมซับภาษาอังกฤษที่เหมาะกับทุกเชื้อชาติทุกศาสนิก I love this movie I feel that it's a very very good movie ภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายๆคนเข้ารับอิสลามซึ่งผมก็ได้ตอบรับเข้ารับอิสลามวันนั้นเลยครับแถมความคุ้มค่ากับดีวีดี2แผ่นที่อัดแน่นบทสัมภาษณ์และเบื้องหลังอามีนพร้อม2นาทีประกอบภาพยนตร์คุ้มค่ามากครับเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้โทร0915544244และ0915544255หรือสั่งทาง LINE ID Whiteshop TV จะส่งทุกพื้นที่ทุกประเทศทั่วโลกBismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in la haula wala quwwata illa billahi nal azim amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh แหมครับก็เป็นรายการสดๆนะครับแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องเรื่องง่ายๆผมจะขอคุยอีกเรื่องเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการกินนะครับแล้วก็จะให้พี่น้องโทรสายนะครับโทรศัพท์เข้ามานะครับจะพูดคุยจะแนะนำหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือจะถามคำถามเรียนเชิญนะครับแล้วก็เหนืออื่นใดก็ครับนะครับวันเสาร์นี้นะครับมาพบกันที่เบตงนะเสาร์ที่23นะครับพบกันที่เบตงนะอินชาอัลเลาะห์นะครับไปกันมากๆนะครับแล้วก็เป็นงานที่ทางเบตงเขาตั้งใจจัดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นงานครั้งแรกๆของพวกเขาหรือไม่นะครับประเด็นต่อมาน่าจะเป็นประเด็นสุดท้ายที่อยากจะคุยกับพี่น้องในวันนี้ก็คือศาสนาเนี่ยส่งเสริมให้เลี้ยงอาหารนะครับให้เลี้ยงอาหารมี
มีชายคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มาถามว่าอัยยุลอิสลามอัฟดอลนะครับหรือว่าบางทีก็คอยรุนอะไรครับในอิสลามที่ประเสริฐที่สุดที่ดีที่สุดนะซอฮาบะห์ก็จะมักจะตั้งคำถามแบบนี้เสมอนะครับนบีก็ตอบว่าตุตอิบุตออามท่านจงเลี้ยงอาหารวะตะกะเราะสลามจงให้สลามอะลามันอะรัฟตะวะมัลลัมตะอริฟในบุคคลที่ท่านรู้จักและก็ไม่รู้จักหะดีษเนี่ยบ่งบอกถึงว่าความดีของอิสลามมีอะไรบ้างสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในอิสลามคืออะไรพวกเราถูกสอนแบบนี้ในสังคมเราแค่ไหนอะครับนะฮะเรามุ่งเน้นแต่เรื่องของบางเรื่องนะฮะจับผิดพี่น้องบางเรื่องแต่ว่าเรื่องเหล่านี้กับไม่ถูกพูดถ้าเขาเป็นมุสลิมจะรู้จักหรือไม่รู้จักให้สลามนี่คือค่อยรุ่นอิสลามเป็นเรื่องดีสำหรับอิสลามอัฟดอลุนอิสลามเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในอิสลามแต่เราไม่ค่อยถูกสอนแบบนี้เนี่ยเราถูกสอนกับถูกสอนว่าถ้าเป็นคนละคณะกับเราเนี่ยไม่ต้องให้สลามทั้งที่เขาเป็นมุสลิมนะครับแต่นบีสอนอันนี้นบีสอนนะครับนบีสอนว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในอิสลามก็คือให้สลามกับคนที่รู้จักและก็ไม่รู้จักถ้าเขาเป็นมุสลิมจะรู้หรือไม่รู้จักเขาก็ตามให้สลามแต่ต้องครูบางคนอาจจะสอนว่าอย่าไปให้สลามพวกนี้พวกบิดอะห์ลงนรกทั้งที่เขาเป็นมุสลิมอันนี้สอนกลับกันนะสอนกลับตรรกะนะผมก็เลยแยกแยะให้ฟังไงว่านบีสอนแบบนี้เจอพี่น้องมุสลิมเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักจะคณะไหนมัสยิดไหนก็แล้วแต่ถ้าเขาเป็นมุสลิมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุนี่แนวทางซุนนะห์ของท่านนบีนี่แนวทางซะลัฟนะครับแนวทางสลับอีกอย่างหนึ่งแนวทางนบีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตุตอีมุตตออามให้อาหารแก่ผู้คนทั้งหลายเลี้ยงอาหารหรือให้อาหารดูลักษณะของนบีครับอิซาอุติยาบิตออามินท่านอบูอายูบอันอันซอรีเล่าว่าเมื่อนบีเนี่ยถูกยื่นอาหารให้กับนบีอักลามินฮูนบีก็จะกินส่วนหนึ่งวะบาซาบีฟาตลิฮีและนบีก็จะฉีกมาให้ฉันอีกส่วนหนึ่งนี่แสดงว่านบีเนี่ยจะแบ่งปันมีอาหารอยู่ในมือก็จะแบ่งปันนบีต้องการให้เราฝึกนิสัยของการแบ่งปันฝึกนิสัยของการเป็นมือบนมือบนหมายถึงมือแห่งการแบ่งปันฉะนั้นเวลาเราไปเจอใครและเราอาสาที่จะเลี้ยงนี่นะครับก็ถือว่าเป็นคอยรุนนาสเป็นคนดีในทัศนะของอิสลามอันนี้จะแปลแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะนบีถูกถามว่าอะไรดีที่สุดในอิสลามนบีก็ตอบนี้ตุตอิมุตตออามเลี้ยงอาหารก็แสดงว่าคนที่ทำอย่างนี้ก็คือคนที่ดีที่สุดในทัศนะของอิสลามเลี้ยงอาหารเราเลี้ยงเขาก่อนโดยไม่หวังว่าเขาจะมาเลี้ยงตอบแทนเราหรือเปล่าตุตอิมุตตออามเลี้ยงอาหารเหมือนเวลาเราไป3จังหวัดภาคใต้นะครับพี่น้องของเราเชิญไปทานอาหารเชิญไปไม่กินนี่นะครับแหมเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยนะครับไม่ได้เลยนะครับคือด้วยกับพื้นฐานของการเรียนรู้ศาสนาหนึ่งสองความเป็นแขกอีกหนึ่งสามความเป็นพี่น้องมุสลิมอีกหนึ่งหรือเขาอาจจะมีตำแหน่งอย่างอื่นอีกอาจจะเป็นตุ๊กครูเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรอ่ะอาจจะของปอนเนาะอะไรเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เรื่องที่มีความสำคัญก็คืออัฟดอลุนนาสอัฟดอลุนอิสลามเป็นความดีในอิสลามสำหรับบุคคลหนึ่งที่เขาได้เลี้ยงอาหารกับพี่น้องของเขานี่เป็นความยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วการเลี้ยงอาหารนี่ไม่ได้หมายรวมว่าต้องเลี้ยงเยอะๆก็ได้นะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งก็เลี้ยงไหมเลี้ยงวันนี้เห็นเด็กปอนเนาะแย่ๆเนี่ยร้อนๆเดี๋ยวพี่น้องก็สั่งอะไรไอติมไปสักถังนึงแล้วก็ไปเลี้ยงเด็กปอนเนาะมีจัดอบรมเด็กใช่ไหมเนี่ยอ้าวเลี้ยงเลยไอติมไปถังนึงไปเลี้ยงตุติอุตตออามให้อาหารอ่ะเนี่ยเด็กอบรมเนี่ยวันละเท่าไหร่มื้อละเท่าไหร่มื้อละ 3,000 มื้อละ 5,000 อ่ะไปรายมื้อนึงเขาก็ไปเลี้ยงกับเด็กเด็กที่มีทั้งคนจนคนรวยไม่เกี่ยวก็เลี้ยงอาหารนบีไม่ได้บอกว่าคนรวยคนจนนี่นะครับเลี้ยงอาหารก็แล้วกันแต่ถ้าคนจนก็ดีกว่าในเรื่องที่เขาไม่ค่อยได้กินอะไรแต่เราอาจจะไปเจอพี่น้องของเราอาจจะมีสตางค์เราอาจจะเป็นคนเลี้ยงมันก็ได้ไม่มีปัญหาตุติอุตตออามดีในอิสลาม
ด้วยเหตุของความดีในอิสลามแบบนี้แหละพี่น้องนบีถึงสอนให้คนที่ถูกเลี้ยงหรือเวลาใครเชิญไปกินบุญบ้านใครเขามีอากิกอแล้วก็ไปกินแล้วเขายกอาหารมาให้นะครับไปงานวะลีมะห์ยกอาหารมาให้หรือไปเยี่ยมเฉยๆนี่แหละแล้วเขายกอาหารมาให้หรือไปร้านกินอาหารเนี่ยเขาโต๊ะนู้นเขาจ่ายตังค์ให้ขอดูอาบทนี้ให้เขาด้วยดูอาขึ้นมาเลยครับพี่น้องเตรียมถ่ายถ้าต้องการอยากได้ดูอาบทนี้ก็เอามือถือถ่ายนะฮะนะครับอัลลอฮุมมะบาริกลาฮุมฟีมารอซักตะฮุมวะฆฟิรลาฮุมวะรฮัมฮุมอีกครั้งนะครับมีคำอ่านด้วยนะพี่น้องมีคำอ่านด้วยมีคำแปลให้ด้วยอัลลอฮุมมะพี่น้องอ่านตามผมก็แล้วกันอ่านตามนะโต๊ะไม่เห็นอ่านแล้วโต๊ะอ่านด้วยนะแชร์อ่านด้วยเอาอัลลอฮุมมะบาริกลาฮุมฟีมารอซักตาฮุมวะฆฟิรลาฮุมวะรฮัมฮุมอัลลอฮุมมะบาริกลาฮุมโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงประทานความจำเริญให้แก่เขาใครอ่ะคนที่เลี้ยงอาหารแก่เรามาฟีรอซักตาฮุมในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ริสกีแก่เขาฉะนั้นคนที่มีริสกีแล้วก็เลี้ยงคนอื่นเนี่ยและดูอาบทนี้ก็ขอให้เขาเพิ่มพูนริสกีฉะนั้นคนเลี้ยงอาหารคนอื่นไม่มีวันจนนะครับคนรวยที่จ่ายคนรวยที่เลี้ยงก็ไม่มีวันจนเห็นไหมแล้วที่สำคัญบาริกสตางค์ที่เขามีอยู่ก็มีความจำเริญด้วยจำเริญไปยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับยิ่งทำมาหากินอัลลอฮ์ยิ่งให้ริสกีเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรมารซักตะฮุมเพราะอัลลอฮ์ให้ริสกีเขาก็ไปเลี้ยงคนอื่นนี่สำคัญมากนะครับพี่น้องสตังที่เรียกว่าสตังที่มีบรารักัดนี่สำคัญอย่างนี้บางคนมีสตังไม่มีบรารักัดเนี่ยมีเงินแสนเงินล้านก็หมดภายในพริบตาเพราะมันไม่มีบรารักัดแต่เราในฐานะคนที่ถูกเลี้ยงเนี่ยขอดูอาเขายาอัลลอฮ์อัลลอฮุมะบาลิกละฮุมฟีมารซักตะฮุมยาอัลลอฮ์ขอความจำเริญจำเจริญนะจำเริญเนี่ยให้แก่ใครให้แก่คนที่เลี้ยงอาหารแก่เราเพราะอัลลอฮ์ให้ริซกีเขาไม่ใช่หรือวักฟิรลาฮุมให้แต่เท่านั้นอย่าอัลลอฮ์อภัยโทษให้เขาด้วยพี่น้องลองคิดดูนะไปเกิดพี่น้องไปเลี้ยงอาหารเด็กยากจนเด็กกำพร้าหรือเด็กค่ายเนี่ยแล้วเด็กขอดูอาบทนี้ซึ่งพี่เลี้ยงเขาให้ขออยู่แล้วแล้วถ้าอัลลอฮ์รับดูอาของเด็กคนหนึ่งในค่ายอบรมเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นวักฟิรลาฮุมอย่าอัลลอฮ์ขออภัยโทษให้แก่ใครเขาก็คือคนที่เลี้ยงอาหารให้ฉันเลี้ยงอาหารในค่ายของฉันเลี้ยงอาหารให้กับพวกเราวะฮัมฮุมและขออัลเลาะห์ทรงเมตตาพวกเขาด้วยเถิดนี่ขอเกี้ยงเลยครับ3อย่างนี้คนบนโลกดุนยาอยากได้สุดๆครับถ้าภาษาวัยรุ่นนี่คืออยากได้ฟุดๆเลยครับพี่น้องอัลลอฮุมมะบาลิกละฮุมอยากได้อันแรกก็คือบารอกัตจากอัลเลาะห์อันที่2ก็คือวะฆฟิรละฮุมนี่อยากได้มากที่สุดคืออภัยโทษของอัลเลาะห์วะรฮัมฮุมอัลลอฮ์ทรงเมตตาถ้า3อย่างนี้อยู่ในตัวของบุคคลใดก็ตามอยู่บนโลกดุนยานี้ก็ประสบความสำเร็จอยู่บนโลกดุนยานี้ก็ประสบกับสิ่งที่ดีงามพี่น้องถ่ายไปนะจดไปขอดุอาให้กับพวกเราไม่น่าล่ะครับยิ่งคนมีสตังค์ยิ่งคนเลี้ยงอาหารหรือคนจนชอบเลี้ยงอาหารนี่อัลลอฮ์ให้บารอกัตความจำเริญอย่าคิดว่าบารอกัตความจำเริญเนี่ยมาจากสตังค์อย่างเดียวนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ใช่ด้วยนะนะครับบ้านอยู่กันมีความสุขในครอบครัวก็นี่เป็นบรารักัตเหมือนกันนะครับไม่เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยแบกกันไปโรงพยาบาลไม่แบกกันไปโรงพยาบาลหามกันไปโรงพยาบาลก็เป็นบรารักัตนะในกับชีวิตของเรานะครับพี่น้องขอดุอาให้กับคนที่เลี้ยงอาหารแก่เราด้วยนะครับอัลลอฮุมะบาลิกละฮุมฟีมารซักตะฮุมวะฟิรละฮุมวะฮัมฮุมย้ำโดยเฉพาะพนักงานไวชาแนลทุกคนนะอย่างน้อย2มื้อนะครับมื้อกลางวันกับมื้อเย็นนี่ไม่ได้ต้องซุ่มเสียสตุ้งสตังนะครับพนักงานไว้ใครเลี้ยงบ้างเงินที่พี่น้องมาบริจาคนี่แหละแล้วเราก็ขอดุอาบทนี้ให้ทุกวันนะครับกี่คนล่ะ60คนขอกัน60คนอัลลอฮุอักบัรพี่น้องอัลลอฮุมะบาลิกละฮุมฟีมารซักตะฮุมวะฆฟิรละฮุมวะรฮัมฮุมท่องไว้นะครับก็อินชาอัลลอฮ์เอาล่ะครับเดี๋ยวเปิดสายสดให้กับพี่น้องนะเวลาพูดมันก็เพลินอย่างนี้แหละครับจะลากไปถึงจบชั่วโมงก็ได้
แต่อยากฟังเสียงพี่น้องบ้างก็แล้วกันนะครับข่าวที่แล้วก็เปิดน้อยด้วยนะแทบจะไม่เปิดให้กับพี่น้องเลยนะครับก็อินชาอัลเลาะห์พี่น้องท่านใดจะโทรมาฝากคำถามจะโทรมาพูดคุยเอามาแล้วนะครับแม่ไวยิ่งกว่ากามนิดนะครับกามนิดหนุ่มเลยนะครับอ้าวส่งมาเลยครับสลามอะลัยกุมครับอะลัยกุมสลามอะลัยกุมนะครับโอ้โหจากพัทลุงว่าเลยครับค่ะอาจารย์คะครับแล้วอาที่เขาสอนกันในค่ายของพวกเราสอนอย่างนี้ค่ะกล่าวได้ไหมคะขอยังไงล่ะครับเชื่ออัลลอฮุมะบาริกอานาฟีมาละซักอานาโรอินาซาอันนี้เป็นดูอาไม่มีในสุนนะห์นบีนะก่อนกินข้าวไม่มีนะก่อนกินข้าวมีบิสมิลลาห์อย่างเดียวนะครับไปบอกครูพี่เลี้ยงนะครับครับนั่นก็สอนไม่ได้ค่ะแต่ก็ไม่ต้องสอนอันนี้นะครับบิสมิลลาห์อย่างเดียวครับอันนั้นไม่มีที่มานะดูอาที่ว่าเนี่ยไม่มีที่มาครับแต่ว่าดูอาบทนี้เนี่ยเราไปขอดูอาชีวิตประจำวันของเราได้ตอนสยูดได้อะไรได้ไม่ใช่มาขอตอนกินข้าวนะครับค่ะแล้วก็ยังมีสองคำถามนะคะอาจารย์ตอบในทีวีก็ได้ค่ะครับคือเราเห็นร้านอาหารบางร้านนะคะก็ยังเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อนึงอะค่ะไม่ฮาลาลแหละไม่ฮาลาลละค่ะแล้วก็เอายี่ห้อที่ร้านมาขายด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่กินที่ไม่มีร้านก็ซื้อที่ร้านก็ได้แล้วอยากถามอาจารย์ว่าแล้วเข้ามาขายรวมกันแบบนี้ได้ไหมคะตอบเลยเปล่าไม่เป็นไรค่ะตอบในทีได้ค่ะได้ครับสายอื่นได้ครับอีกคำถามนึงค่ะอาจารย์แล้วลืมไปแล้วอะค่ะไม่ใช่ค่ะเอาไว้ลังกูว่าเรามาดุ้มร้องรอการค่ะครับก็ทำสินมั่นคงนะไปเร็วมาเร็วเค็มเร็วนะคืออย่างนี้พี่น้องที่เป็นแม่ค้าพ่อค้านี่โปรดทราบนะครับว่าพี่น้องไปเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ไม่มีฮาลาลมาขายนี่มันไม่ฮาลาลนะครับพี่น้องรายได้พี่น้องก็ไม่ฮาลาลนะครับแล้วก็คนกินก็กินของไม่ฮาลาลแต่คนขายเนี่ยโดน2เด้งนะครับเด้งที่1ก็คือเอาของฮาลาลเนี่ยมาไม่ฮาลาลเนี่ยมาขายให้กับพี่น้องของเรานะครับเด้งที่2คือรายได้ก็เป็นรายได้ที่ฮารอมชัดเจนนะรายได้เนี่ยฮารอมนะครับดูอาล้อไม่รับนะครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับผู้ถามก็เจอร้านไหนหรือว่าพี่น้องเจอร้านไหนต้องไปเตือนเขาส่วนคนกินถ้าไม่รู้ก็พ้นผิดไปแต่ถ้ารู้ต้องเลิกกินนะครับแล้วก็ต้องเตือนถ้าเขาไม่เชื่อไม่ฟังยังขายอีกก็บอยคอตไม่ต้องทานร้านเขาเพื่อให้เขาเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ากินไปโดยที่เรารู้อันนั้นดูอาก็ไม่อัลลอฮ์ก็ไม่รับสำหรับเรานะครับมันรออามิงกุมมุงกรอนเห็นความชั่วต้องบอกดังนั้นเวลาเห็นพี่น้องพ่อค้าแม่ขายของเราไปเอาบะหมี่ที่ไม่ฮาลาลมาขายต้องบอกต้องเตือนเขาถ้าเขาไม่เชื่อเราเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องไปทานนะครับแล้วคิดดูนะครับพี่น้องเปิดร้านนะครับลงทุนไป 5,000 บาทสมมุติแต่ไม่มีใครมาซื้อร้านเลยเนี่ยวันนี้ก็เจ๊งเอ้าวันพรุ่งนี้เปิดใหม่ลงทุนไปอีกหรือเอาของเก่ามาขายก็ไม่มีใครซื้อถามว่าร้านนี้จะอยู่ได้ไหมร้านนี้ก็อยู่ไม่ได้ครับเมื่อร้านนี้อยู่ไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงนี่คือการบอยคอตที่ดีไปบอกไปเตือนเขาว่าอย่านะอย่าเอามานะถ้าไม่มีฮาลาลนี่ไม่ได้นะนี่บางเองก็นี่หรือบางเองก็ทำไมก็กินอาหารกินรายได้ที่ฮารอมอัลลอฮ์ก็ไม่รับดูอานะครับอ้าวสายสดมาเลยครับสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามค่ะครับจากจังหวัดไหนครับเนี่ยสตูลค่ะสตูลว่าไงครับสตูลได้ยินไหมคะได้ยินชัดไหมคะได้ยินชัดครับท่านก็อยากถามเรื่องแก่บังสัตจัดที่ทำกุฎบานนะคะจัดที่เราทำกุฎบานเขาจะได้รับสิทธิ์ไปอยู่ในสวนสวรรค์หรือเปล่ารวมถึงสัตว์ที่ถูกเชื่อนด้วยปัญหาความร้อนทุกอย่างครับจะอยู่ในสวนสวรรค์หรือเปล่าใช่ไหมครับค่ะครับผมครับเดี๋ยวตอบให้นะคำถามเดียวใช่ไหมครับค่ะใช่ไหมจ๊ะครับครับครับพี่น้องมีหะดีษที่บอกว่าสัตว์เนี่ยได้สัตว์เนี่ยทูลกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาขอความยุติธรรมนะครับขอความยุติธรรมว่าคนคนเนี้ยในกอในขอเนี่ยนะครับยิงฉันโดยเป็นเป้ายิงฉันไม่เพื่ออื่นใดประสงค์อื่นใดเพื่อความแม่นยำเนี่ยอัลเลาะห์ก็จะตัดสินแสดงว่าสัตว์อยู่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยครับก็จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์ด้วยหรือแม้กระทั่งสัตว์ด้วยกันเองที่อธรรมต่อสัตว์อื่นเนี่ยก็จะถูกตัดสินด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มีรายงานมาส่วนสัตว์นั้นจะไปอยู่สวรรค์หรือเปล่านั้นผมไม่ทราบวัลลอฮุอะลัมนะเพราะว่าผมไม่พบหะดีษนะครับหรือว่าอัลลอฮ์จะทำให้มันเสียชีวิตไป
หรือยังไงอันนี้ไม่ทราบนะครับอันนี้แต่ว่าสัตว์เหล่านี้ที่ได้ความอธรรมนี่นะครับที่ถูกอธรรมเนี่ยก็จะทูลต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมีหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องนี้จริงนะครับอันนี้ถือว่าเราเองเนี่ยต้องพยายามอย่างยิ่งยวดนะอย่าไปทําร้ายสัตว์โดยอธรรมนะครับเพราะวันนั้นเนี่ยเราก็จะถูกสัตว์เหล่านี้นะครับทูลต่ออัลเลาะห์ขอความยุติธรรมคืนนะครับเอไอยิงนกยิงความแม่นยำนี่ประเภทนี้นะครับอ่ะสายสดส่งมาเลยครับสลามอีกุมครับมีสลามค่ะครับจากจังหวัดไหนครับกรุงเทพค่ะอ่ะกรุงเทพเรียนเชิญเลยครับจะเรียนถามอาจารย์ว่าดุอากุมูดเนี่ยเวลาเรามีความทุกข์ใจเนี่ยเวลาละหมาดแล้วเราขอทุกครั้งเนี่ยมันถูกต้องไหมคะดุอากุมูดครับได้ครับต่อฮะมีคำถามเลยครับเห็นบางคนบอกว่าอย่างที่อาจารย์ว่าได้ยินอาจารย์พูดตะกี้ว่าบางครั้งเราจะยิ่งอ่านแต่จะอ่านคุณหนูจะไม่เข้าใจว่ามันใช้ในสถานการณ์ไหนอ๋อครับค่ะค่ะได้ครับครับเดี๋ยวตอบให้ทางทีวีนะค่ะเดี๋ยวคุณน้องคอยน้องครับครับสวัสดีครับครับอ่ะพี่น้องคืออย่างนี้ครับดูอากุนูดเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนให้ท่านอาลีไปอ่านในละหมาดวิทย์อัลลอฮุมะตินีฟีมันฮะไดวะฟีนีฟีมันอาไฟเนี่ยสอนให้ไปอ่านในละหมาดวิทย์ฉะนั้นการที่เราละหมาดวิทย์แล้วเราอ่านดูอากุนูดเนี่ยเป็นซุนนะห์ของท่านนบีฉะนั้นพี่น้องที่ถามเนี่ยต้องการที่จะอ่านดูอากุนูดในละหมาดวิทย์สามารถที่จะอ่านได้ไม่ว่าในรอมฎอนหรือนอกรอมฎอนก็ตามตอนนี้ก็อ่านได้เราจะขอดุอาอะไรก็ตามก็ขอดุอาหลังจากนั้นอันนี้นะสามารถทำได้นะครับส่วนการที่ดุอากุนูดในละหมาดซุบฮ์เนี่ยอุลามาเขาก็มีเรื่องของทัศนะว่าในมัซฮับชาฟิอีก็บอกว่าอนุญาตให้ทำได้ในละหมาดซุบฮ์เฉพาะซุบฮ์อุลามากลุ่มอื่นบอกไม่เกี่ยวนะครับเฉพาะละหมาดซุบฮ์เนี่ยไม่ได้ถ้าดุอากุนูดเนี่ยเขาเรียกกุนูดนาซีดะต้อง5เวลาฉะนั้นที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็คือที่มีน้ำหนักนะครับที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็คือว่าการดูอากุนูดนาซิลานั้นต้องขอให้ครบ5เวลาถ้าจะขอแต่ถ้าหากว่าไม่ขอดูอากุนูดนาซิลาก็ไม่ต้องขอสักเวลาหนึ่งเลยนะครับส่วนในมัซฮับของชาฟีเขามีทัศนะอย่างนั้นก็นั่นเป็นทัศนะถามว่าที่มีน้ำหนักถูกต้องไหมที่มีน้ำหนักที่มีน้ำหนักมากกว่าคือไม่ต้องอ่านนะครับมีสายสดเข้ามานะครับสวัสดีคุณครับวะอะลัยกุมสะลามรอมะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์ค่ะจากนครศรีธรรมราชจากนครนะครับเสียงดังฟังชัดเลยครับได้ครับพอดีเขาก็เที่ยวแย้งๆกันนิดๆแต่นะว่าคนที่เขาเป็นใบ้ค่ะแต่เขาอายุประมาณ50ปีแล้วแต่ว่าเขาพิการใบ้แต่ว่าเขาพูดรู้เรื่องทุกอย่างแล้วเขาก็สามารถที่จะขายของได้นะคะขายของทอนตังอะไรเป็นทุกอย่างตอนนี้มีคนมาถามพระว่าก็ว่าเขาต้องละหมาดไหมจ้าว่าถ้ามีคนสอนเขาก็ดีสิถึงเขาใบ้เขาก็ต้องละหมาดเพราะว่าเขาเป็นคนรู้เรื่องทุกอย่างเพียงแต่เขาเป็นใบ้อย่างเดียวแต่ตอนนี้อาจารย์ว่าเราควรจะเริ่มต้นกับเขาดีไหมคะเพราะว่าคนในชุมชนเหมือนกับเขาบอกว่าเนี่ยถ้าไม่ละหมาดก็ไม่บาปแต่ก็ว่าก็ต้องถามอาจารย์ให้ว่าบาปหรือไม่บาปเพราะก้าก็ไม่แน่ใจว่าถ้าพิการแล้วเนี่ยจะได้รับยกเว้นเลยไหมเพราะว่าเขาทำมาหากินได้นะคะเขาขายของได้อาจารย์ค่ะค่ะก็ปัญหาเดียวนะคะก้าก็กำลังนึกว่ามี2ข้อแต่อันนึงก็ลืมแล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะลืมแบบคนแรกนะใช่ค่ะใช่ค่ะเราเรียนแบบกันกับอาจารย์พัทลุงค่ะอาจารย์จะดาก็รอคอยรอนะครับผมครับอาจารย์ค่ะแล้วคุ้มครองค่ะอาจารย์ครับผมสลามตุลาการครับครับสลับครับแม่คำถามดีเหลือเกินนะครับประเด็นคือคนที่ไม่มีสติปัญญาเท่านั้นแหละครับที่ไม่ต้องละหมาดแต่คนที่มีสติปัญญาไม่ว่าเป็นใบ้นะครับแม้ว่าทั้งตาบอดก็ตามนะครับก็ต้องละหมาดเพราะอะไรครับในพี่น้องรู้ไหมว่าในมัสยิดนบีเนี่ยครับมีห้องละหมาดนี่ครับสำหรับคนที่ตาบอดนะครับหรือคนที่ตาบอดนะหรือคนที่หูหนวกนะครับที่มัสยิดนบีนะฮะอยู่ขึ้นไปยันชั้นสองก็จะมีแล้วก็มีอัลกุรอานภาษาเบลนะฮะภาษาอะไรเขาเรียกภาษามือนี่เป็นเรื่องราวที่บ่งบอกให้ชี้ว่าถ้าเขามีสติปัญญาแม้ว่าเขาจะตาบอดก็ตามก็ต้องเรียนละหมาดต้องละหมาดหรือเขาเป็นใบ้เขาก็ต้องเรียนคนเป็นใบ้นี่ก็จะมีพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเขาก็รู้เห็นท่าทางหนังสืออ่านได้เพียงแต่ว่าเขาอาจจะพูดไม่ได้เป็นออกมาเป็นประโยคก็ตามก็อ่านในใจนะครับก็ต้องสอนเขาต้องบอกเขาถ้าเขาเป็นมุสลิมมีสติปัญญานะครับแม้ว่าจะพิการก็ตามก็ต้องละหมาดนะ
กะก็ต้องสอนเขาละหมาดสอนเขาอย่างไรก็เขาเป็นผู้ชายใช่ไหมครับก็ให้ครูผู้ชายนะครับครูฟาตูอีนนะครับไปสอนเขาหรือญาติพี่น้องที่เป็นผู้ชายเนี่ยไปสอนเขาหรือเราเนี่ยให้เราอาจจะแบบว่าจ้างครูผู้ชายเนี่ยครับไปสอนเขาเลยนะทุกวันเลยก็ได้นะครับทุกวันหรือว่าวันที่เขาว่างนะครับสอนจนทั้งเขาละหมาดเป็นนะครับแล้วก็เขาเป็นมุสลิมยังไงเขาก็ต้องละหมาดอยู่แล้วก็ไปละหมาดที่มัสยิดตามๆเขาไปก่อนก็ได้ครับส่วนดูอาที่เขายังท่องไม่ได้ก็ดูจากหนังสือนะครับดูจากหนังสือแล้วก็ท่องแล้วก็อ่านสิ่งเหล่านี้เขาจะช่วยได้เยอะนะครับก็ปัญหาก็คือว่าเขามีญาติพี่น้องให้ญาติพี่น้องพาเขาไปที่มัสยิดหรือพาเขาไปเรียนนะครับได้ละวันละหมาดต้องละหมาดนะครับเขาจะละหมาดตามยังไงก็ละหมาดไปก่อนแต่ความจริงแล้วไม่น่าปล่อยมาถึงอายุป่านนี้แล้วนะนี่บอกว่าอายุ50ใช่ไหมอันนี้ต้องละหมาดตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นมุสลิมแล้วก็เขารู้เรื่องทอนตังได้อะไรได้นี่ก็แสดงว่าไม่ใช่คนไม่มีสติปัญญานะครับอันนี้มีคนมีสติปัญญายกเว้นกรณีเดียวง่ายๆนะครับที่ไม่มีสติปัญญาเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องละหมาดมีคำถามมาไหมครับมีครับเวลายังมีนะครับนะพี่น้องก็เหลือเวลาอีกประมาณสักสองนาทีนะมาเลยครับโอ้โหนะครับอันนี้ไม่เป็นไรฮะอันนี้ด่วนเลยนะการอ่านในละหมาดที่อ่านเสียงเบาเราควรอ่านเสียงประมาณไหนอ่านในใจได้ครับอ่านในใจเลยครับเพื่อไม่ให้ไปกวนคนที่อยู่ข้างๆนะครับเราอะไรเนี่ยสินค้าที่ฮาลาลแต่สังคมมุสลิมบอยคอตได้ไหมเราจะขายสินค้าที่ฮาลาลเราขายสินค้าที่ฮาลาลแต่สังคมมุสลิมบอยคอตได้ไหมขายสินค้าที่ฮาลาลแล้วสังคมมุสลิมบอยคอตได้ไงเราจะขายสินค้าที่ฮาลาลแต่สังคมมุสลิมบอยคอตได้ไหมอันนี้ผมไม่เข้าใจคำถามนะครับอันนี้อาจจะรีบเขียนมาเอาอินชาอัลเลาะห์วันนี้มีรายการกิตาบุลลอฮ์และกสุนนะห์ถามเขาได้อีกทีนะครับอันนี้ไม่เข้าใจคำถามนะครับคือเราขายสินค้าที่ฮาลาลแต่สังคมมุสลิมบอยคอตได้ไหมอันนี้บอยคอตได้ยังไงมันไม่ได้ถ้าขายสินค้าที่ฮาลาลนะครับต้องไปสนับสนุนแต่ถ้าสินค้าที่ไม่ฮาลาลอันนี้ต้องบอยคอตนะครับแต่ไม่เข้าใจคำถามนี้นะครับคำถามที่สองเราจะขายสินค้าที่ฮาลาลแต่สังคมมุสลิมบอยคอตถ้าเราขายสินค้าที่ฮาลาลสังคมมุสลิมบอยคอตไม่ได้ครับต้องสนับสนุนนะเอาอันนี้ผมไม่เข้าใจคำถามก็แล้วกันไปถามในรายการกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์ไม่มีเวลาคุยกับพี่น้องแล้วหมดเวลาแล้วครับอินชาอัลเลาะห์พรุ่งนี้พบกันนะครับในรายการท่านถามอิสลามตอบนะครับแล้วก็วันพุธคุยถูกคอเป็นไงครับไปฟังจากเป็นเทปนะฮะนะไม่ใช่สดๆเป็นยังไงบ้างอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวคุยถูกคอคุยกันวันพุธนี้วันนี้ผมมีเวลาเพียงแค่นี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู